วัสดีครับหลวงพ่อท็อกสเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่งานคาร์นิวาล X Ambo เป็นงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของคาร์นิวาลซึ่งคอลเลกชันเนี้ยนะคือได้แรงบันดาลใจมาจากทีมสโมสรฟุตบอลยุค80และ90ที่ช่วงนั้นอ่ะเขาใส่เสื้อแบรนด์ Ambo หมดเลยก็เลยมาปรับใช้ในคอลเลกชันนี้จะเป็นยังไงเนี้ยเราไปดูเลยครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ออกแบบคอลเลกชันนี้หนึ่งในทีมดีกว่าเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังว่าได้แรงบันดาลใจจากอะไรอ่ะแนะนำตัวหน่อยพี่สวัสดีครับชื่อเอกครับเป็นดีไซเนอร์คาร์นิวาลนะครับแรงบันดาลใจพี่เอกในการออกแบบเสื้อมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อหลักๆมันจะเป็นเราเอาดีไซน์มาจากยุค90อัมโบถ้าพูดกันตามตรงคือเราจะรู้ว่าเขาเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลในยุค90คือแฟชั่นทุกอย่างอ่ะของพรีเมียร์ลีกทุกทีมใช้อัมโบหมดเลยในยุคนั้นอ่ะอ๋ออัมโบมันเกิดจากเมืองแมนเชสเตอร์ใช่แมนเชสเตอร์แล้วตอนนั้นก็คืออัมโบจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกลายผ้าที่เขาอยู่ข้างในเหมือนอย่างที่ตัวผมใส่อ่ะมันจะมีลายคำว่าอัมโบแล้วก็มีพวกที่เป็นโลโก้เฮดดิ้งเทลอะไรเงี้ยก็คือเอาพวกอย่างเงี้ยมาใช้ในการออกแบบเป็นหลักจะบอกอย่างนึงพี่เอกเป็นคนชอบแฟชั่นในการแต่งตัวฟุตบอลมากส่วนมากเขาจะอินกับพวกฟุตบอลญี่ปุ่นใช่มันถ้าคนชอบบอล90จะเป็นแบบบอลญี่ปุ่นเจลีกอะไรเงี้ยมั้ยเจลีกก็ใช้อัมโบเมื่อก่อนใช่แล้ววันนี้ออกมากี่ตัวอะไรยังไงที่เห็นครับเนี่ยก็เป็นเซตหลายตัวอยู่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าที่หลักๆก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเสื้อโกคือแบบเราเอาฟิลเสื้อโก90มาใช้ตอนนี้เขาเป็นดีไซเนอร์ของคาร์นิวาลนะแต่เขายังมีเพจเสื้อบอลเพจเสื้อบอลทำเขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นแบบเป็นแฟนเมดแบบวาดรูปอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าแบบลายไหนโดนเราก็เอาไปทำเป็นเสื้อบอกฝากติดตามอย่างชื่อเพจเฮดเอกนะครับเป็นใน Facebook แล้วเดี๋ยวขึ้นข้างล่างยังไงให้พี่เอกฝากคอลเลกชันนี้หน่อยของคาร์นิวาลวันนี้เปิดตัวแต่ว่าขายจริง25ก็คือไปตามได้ใน official ของคาร์นิวาลต่างๆเปิดขายวันเสาร์นี้วันที่25 10:00 เดี๋ยวไปตามได้ข้างล่างตามออฟฟิเชียลของคาร์นิวาลต่างๆก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสวัสดีครับผมตั้งกุ้ยนะครับรัฐพลดำรงวัฒนานะครับโอ้วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานมันก็บรรยากาศดีมากนะโอ้แล้วพี่รู้สึกไงบ้างที่แบรนด์สตรีทแวร์ไทยไปคอลแลบแบรนด์สปอร์ตเป็นการขยายตลาดไปด้วยแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักได้กว้างขวางขึ้นนะแล้วก็มีคาร์นิวาลเองก็มันมีความเป็นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วอ่ะนะแล้วก็การที่มาจับกับทางอัมโบซึ่งอัมโบก็ถือว่าเป็นแบรนด์ตำนานนะมันก็เอื้อซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้แบบคนเนี่ยสนใจมากขึ้นด้วยอย่าลืมนะครับทุกคนวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเวลา10:00ทาง Official ของคาร์นิวาลอย่าลืมเข้าไปกดเสื้อสวยๆเก๋ๆกันนะครับ